สมเด็จพระเทพรัตน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงตัดแทบแผ่เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยและนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช.นะคะซึ่งจัดขึ้นอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะโดยมีการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆนะคะทั้งสิ้น12โซนด้วยกันซึ่งการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะเราก็จะได้นำเสนอภาพการจัดนิทรรศการทั้ง12โซนค่ะที่เห็นอยู่นะครับศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ ทัชยพงษ์นะครับกำลังถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยวนะครับซึ่งแนวคิดก็คือว่าจะดำเนินการฝังรากฟันเทียมนะครับให้กับผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสในงานนี้ก็เป็นความร่วมมือกับสวทช.กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะทันตแพทยศาสตร์กับโรงพยาบาลอีก6แห่งนะครับมีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลพะแล่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนนะครับค่ะโดยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะทางเศรษฐกิจของคนไทยแล้วก็มีการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ด้อยโอกาสยกระดับขีดความสามารถของทันตแพทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรมแล้วก็จะมีการขยายผลต่อเนื่องไปกับโรงพยาบาลต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยค่ะในภาพที่เห็นนะครับเป็นแบบจำลองว่าเรามีเครื่องนะครับซึ่งสามารถสแกนตัวโครงสร้างในปากเราเนี่ยนะครับโครงสร้างของฟันเครื่องพวกนี้เนี่ยทำเองขึ้นทั้งหมดนะครับโดยคนไทยโดยการที่ดูเครื่องในต่างประเทศเราสามารถรีเวิร์สเอนจิเนียร์นะครับสามารถทำวิศวกรรมย้อนรอยดูว่าเขาทำอย่างไรแล้วเราก็สร้างขึ้นใหม่ของเราเป็นเทคโนโลยีที่ทำขึ้นในสวทช.ครับค่ะถือว่าเป็นการพัฒนางานวิจัยนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้จริงนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนอกจากเราได้ต้นแบบซึ่งใช้งานได้ดีไม่แพ้ต่างประเทศแล้วเนี่ยตัวราคาก็ถูกกว่ากันเยอะนะครับก็เป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ได้โอกาสแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลนั้นได้เข้าถึงบริการทางทันตกรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นบริการที่ทันสมัยด้วยเพราะว่าใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินการค่ะใช่ครับขณะนี้นางฤทัยจงสลิดนะครับกำลังถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาในวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับในการสวทช.นี้มีการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายๆด้านนะคะใช่ครับมีการให้ทุนในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างในคราวนี้นี่เรามีผู้เฝ้ารับเสด็จ3ท่านนะครับมาจากที่ต่างๆนะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.สตรีรัตน์โหดักนะครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดร.ดาวสุวรรณแสงจันเจริญนะครับมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ดร.ธีรศักดิ์ไอโกบุญนะครับมาจากภาควิชาพันธุศาสตร์และหน่วยวิจัย Computational Biomodeling Lab นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยโดยมีแนวพระราชดำริให้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้นได้ตระหนักถึงความเป็นสากลในการแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมนะคะเป็นทีมวิทยาศาสตร์ร่วมกับทีมเทคโนโลยีร่วมกันเลยแล้วก็นำองค์ความรู้ที่ได้นั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะในแต่ละปีนะครับจะมีโครงการที่คัดเลือก
นักวิทยาศาสตร์คัดเลือกเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับรวมทั้งอาจารย์ซึ่งมีผลงานดีเด่นนะครับให้ได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับไปพบกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลบ้างนะครับไปเข้าร่วมงานในสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกอย่างเซิร์นบ้างนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กลับมาถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนร่วมงานท่านอื่นๆนะครับรวมทั้งแนวคิดต่างๆที่ไปพบเจอมาก็อาจจะกลับมาเป็นผลงานเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะสร้างขึ้นต่อไปครับค่ะอย่างที่บอกว่ามีไปศึกษาเรื่องของโนเบลนะคะเป็นโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่เมืองลินเดาแล้วก็โครงการ Global Young Scientist Summit หรือว่า GYSS นะคะก็มีการส่งผู้แทนประเทศไทยไปร่วมนะคะรวมถึงโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่ด้วยค่ะหลายครั้งเนี่ยการไปนี่จะเป็นการไปแบบแท็กทีมนะครับยกตัวอย่างโครงการ Global Young Scientist Summit เนี่ยเราไม่ได้ส่งไปแค่คนเดียวนะครับแต่ว่ามีส่งไปทั้งนักศึกษาปริญญาเอกนะครับมีทั้งโพสต์ด็อกคือจบปริญญาเอกแล้วแล้วก็ยังช่วยทำวิจัยอยู่ต่อในสถาบันนั้นๆ นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยฉะนั้นเราส่งไป3คนให้ช่วยกันคุยช่วยหาคอนเนคชั่นเพิ่มเติมรวมทั้งถ้าปะเหมาะเคราะห์ดีนะครับได้ไปเจอคนที่ทำงานในสาขาในฟิลใกล้เคียงกันก็จะสามารถมีความร่วมมือในอนาคตต่อไปได้ครับงานเดี๋ยวนี้มีความก้าวหน้านะครับแล้วก็มีชื่อแปลกๆนะครับหลายท่านที่เป็นคนทั่วไปฟังแล้วก็อาจจะงงอย่างในกรณีของอาจารย์ดร.ธีรศักดิ์ที่กำลังมีถวายงานอยู่ก็จะทำด้าน computational bio modeling นะครับซึ่งคนทั่วไปฟังแล้วก็อาจจะงงว่าคืออะไรกันนะครับก็คือทำเป็นแบบจำลองใช้อธิบายทางด้านชีวภาพนะครับแต่ว่าแบบจำลองเนี่ยก็คือให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันใช้โปรแกรมในการคำนวณผลอะไรอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็จะฟังดูมีความซับซ้อนนิดนึงเหมือนกับโมเดลอะไรสักอย่างแต่เป็นโมเดลที่จำลองเรื่องของชีวภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันควรจัดการถูกต้องเวลาเราพูดถึงแบบจำลองบางทีจะนึกถึงอะไรที่เป็นรูปธรรมเอามือจับได้เอามือปั้นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งมันเป็นแบบจำลองที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เราใส่ข้อมูลตั้งต้นไปแล้วให้คอมพิวเตอร์มันพยายามอธิบายผลลัพธ์ประมวลผลลัพธ์ออกมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริแขพงศ์สวัสดิ์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับกำลังถวายรายงานเกี่ยวกับข้อมูลนักอนุกรมวิธานในประเทศไทยนะครับขอให้ดร.นำชัยช่วยอธิบายคำว่านักอนุกรมวิธานได้ไหมคะหมายความว่าอย่างไรคะคำว่าอนุกรมวิธานคือการจัดลำดับจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตนะครับนักอนุกรมวิธานก็จะพยายามตรวจสอบนะครับเข้าไปในธรรมชาติไปดูว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างแล้วถ้าเจอตัวใหม่เนี่ยก็เอามาจัดว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนยังไงถามว่าทำอย่างนี้ไปทำไม ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นข้อมูลความรู้ของมนุษยชาตินะครับเรามีอะไรอยู่บนโลกบ้างเหมือนหรือต่างกันยังไงแต่ว่าตัวข้อมูลประยุกต์ซึ่งจะใช้ได้ในอนาคตคือแต่ละสิ่งมีชีวิตที่มันต่างกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะโชคดีเจอพืชหรือสัตว์หรือจุลทรีย์ซึ่งสร้างสารบางอย่างซึ่งยังไม่เคยพบมาก่อนซึ่งสารพวกนั้นเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับเราเอามาทำอย่างเช่นตัวอย่างสาวๆน่าจะรู้จักกันดีคือครีมหอยทากเราเจอชนิดใหม่ก็จะพบว่ามันสามารถสร้างเมือกซึ่งเอามาใช้เป็นครีมแล้วทาหน้าแล้วดีนะครับแล้วถ้าเราเจอหลายชนิดประสิทธิภาพก็อาจจะดีขึ้นไปอีกก็ได้หรืออาจจะมีประโยชน์ในมุมอื่นยกตัวอย่างเช่นสามารถเอาไปใช้เป็นยาบางอย่างนะครับพูดถึงหอยทากหอยทากก็มาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเมือกหอยทากนี่ก็เป็นผลงานวิจัยของสวทช.ที่นำไปต่อยอดนะคะต่อยอดทางธุรกิจได้งานเรามีหลายส่วนนะครับบางส่วนเนี่ยเราทำวิจัยเองบางส่วนเราสนับสนุนเราให้ทุนวิจัยกับหน่วยงานอื่นนะครับ
ในกรณีนี้เราก็ให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำฐานข้อมูลนักวิจัยนะครับนักอนุกรมวิทานะครับซึ่งในระหว่างที่ให้ทุนเนี่ยเราก็จะมีเห็นตัวความรู้ตัวผลิตภัณฑ์ตามมาเองโดยธรรมชาติครับงานของสวทช.ก็เป็นส่วนที่สนับสนุนนักวิจัยซึ่งอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยใช่ครับค่ะก็มี2 ส่วนเรามีงานวิจัยของเราเองมีนักวิจัยเราเองก็เราก็ทำวิจัยและเราก็จะมีทุนซึ่งตั้งเป้าโดยความร่วมมือการทำงานของการให้ทุนสวทช.เนี่ยจะร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนอื่นๆนะครับเพื่อกำหนดทิศทางว่าใครจะสนับสนุนงานในหมวดไหนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้ระบบการทำงานเนี่ยไปเป็นแถวเป็นกองทัพนะครับจะมีความซ้ำซ้อนลดน้อยลงครับนอกจากเรื่องของการให้ทุนกับนักวิจัยแล้วก็ยังมีการสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ด้วยนะคะในการให้ทุนกับเด็กๆที่จะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตใช่ครับค่ะในส่วนนักอนุกรมวิทานก็จะมีงานสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องคือการจัดประชุมนะครับซึ่งในงานนี้ที่ถวายรายงานอยู่เป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาตินะครับด้านความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่1เวลาพูดว่าความหลากหลายทางชีวภาพความหมายก็คือว่ามันมีสิ่งมีชีวิตต่างๆเยอะนะครับยิ่งหลากหลายมากก็ยิ่งมีเยอะนั่นคือเรามีตัวเลือกซึ่งอาจจะมาช่วยในการแก้ปัญหาบางอย่างที่ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเชื้อมาลาเรียเริ่มดื้อยาแล้วนะครับเราก็มีอยู่ 2-3 วิธีรับมือนะครับผลิตสารใหม่เรื่อยๆแล้วทดสอบว่าค่ามันได้ไหมหรือไปหาสารที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วดูว่าค่าพวกเชื้อดื้อยาพวกนี้ได้หรือเปล่านี่คือความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงมีพระราชอุปถัมภ์อยู่ก็มีหลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโครงการพันธุกรรมพืชนะคะซึ่งก็ดูเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเช่นเดียวกันตอนนี้มาที่โครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนทสรช.นะครับเดี๋ยวนี้ตัวย่อจะยาวนิดนึงนะครับ4 ตัวนะครับค่ะคือโครงการเต็มๆว่าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทนะคะก็เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านอาชีพให้กับนักเรียนเราก็จะเห็นนักเรียนนั้นมาถวายรายงานในครั้งนี้ด้วยนะคะมีการจำหน่ายสินค้าจากโรงเรียนแล้วก็ปราดของชาวบ้านนะคะรวบรวมการนำสินค้ามาพัฒนาต่อยอดแล้วก็เปิดเว็บไซต์นำมาจำหน่ายในเว็บไซต์เป็นสินค้าออนไลน์ก็ได้ค่ะเดิมนี่การขายจะเป็นการขายในท้องถิ่นนะครับแล้วก็อาจจะมีไปออกบูธบ้างนะครับตามงานอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือว่าฝากขายไว้กับแหล่งจำหน่ายซึ่งอยู่ในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในงานนี้เนื่องจากใช้ ICT ไปช่วยเนี่ยก็สามารถจะเปิดร้านบนออนไลน์นะครับด้วยเพจบ้างนะครับเว็บไซต์บ้างซึ่งทำให้มันช่วยเพิ่มยอดขายได้นะครับซึ่งก็มีเพจที่มีชื่อเสียงของนักเรียนอยู่นะครับเช่นเพจปั้นดอย56ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จังหวัดน่านเขาจะขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมกระเป๋าย่ามนะคะอย่างเช่นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เสื้อผ้าสิ้นนะคะที่ขายดีมากๆก็มีพวกผ้าทอทั้งหลายนี่แหละค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีธรรมชาติของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครโรงเรียนที่มีผลงานเด่นนำเสนองานนะคะ23,000 บาทค่ะสินค้าคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทค่ะกำไรอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ 25,000 บาทค่ะประโยชน์ที่หนูได้รับในกิจกรรมนี้นะคะหนูรู้จักช่องทางการขายสินค้าผ่านทางเว็บเพจออนไลน์การสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าและการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าค่ะและหนูความว่าความรู้ที่หนูได้รับนี้จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตของตัวเองได้ค่ะได้กล้าวได้กระหม่อมแต่ว่าปัจจุบันนี้น้ำท่วมก็ตายค่ะก็ต้องได้เริ่มปลูกมันทางเป็นที่สาธารณะ
สำหรับผลงานของนักเรียนนะคะจากโรงเรียน4โรงเรียนที่นำมาทูลถวายรายงานในขณะนี้ก็จะมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จังหวัดน่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมทั้งมีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษามาได้ร่วมนำเสนอผลงานด้วยนะคะดิฉันได้รับความรู้จากโครงการนี้เป็นอย่างมากและจะนำแนวทางมาสื่อสารต่อและประกอบอาชีพในอนาคตค่ะท่านว่าโรงเรียนนี้ได้มีก็นับได้ว่าเป็นโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทนะคะเป็นการต่อยอดเกี่ยวกับธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลนี้นะคะเพื่อให้โรงเรียนต่างๆนั้นได้มีการประสานความร่วมมือกันนะคะกับหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อที่จะดำเนินโครงการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนเพื่อที่จะประยุกต์ ICT เข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้านะคะเป็นการสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็เกิดการสร้างรายได้แก่โรงเรียนนักเรียนครอบครัวและชุมชนอีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับกลุ่มดังกล่าวซึ่งปัจจุบันนี้ธุรกิจออนไลน์สำคัญมากนะคะสำคัญครับมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกทีครับแล้วก็ธุรกิจที่ควบเนื่องหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจออนไลน์นั้นก็ได้รับความนิยมไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของการขนส่งต่างๆก็ต้องมีปัจจัยแล้วก็เรียกว่ามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะน้องๆที่นำมาถวายรายงานนะคะก็ได้แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจร้านออนไลน์รวมถึงการผลิตสินค้าที่ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะหนุ่มสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนได้ประจำนุกรห้าสิบเอ็ดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะพูดถึงเรื่องของเพจย้อมดินภูเขาไฟค่ะได้รับนำยมมียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการทำโครงการนี้ทำให้เรามีความรู้และทักษะชุมชนบ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยปราชญ์ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำผ้าย้อมดินภูเขาไฟในรูปแบบต่างๆนั้นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็นำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้มาจากจำหน่ายออนไลน์ค่ะที่เห็นอยู่นะครับเป็นบูธความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งความร่วมมือเนี่ยมีหลายด้านนะครับมีด้านนาโนเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยความร่วมมือวิจัยระหว่างสถาบันในประเทศไทยนะคะกับสถาบันของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนถึง4สาขาด้วยกันค่ะค่ะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นมีพระราชดำริให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งสวทช.ซึ่งก็ร่วมกับสำนักงานกพ.และมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่งของไทยนะคะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีนและหน่วยงานวิจัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนส่งนักศึกษาไปเรียนในระดับปริญญาเอกที่ UCAS นะคะแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการรวมทั้งพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะความร่วมมือนั้นก็มีทั้งเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมแปลภาษาไทยจีนซึ่งเป็นความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและการศึกษาวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติกับหน่วยงานของจีนนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาของไทยและจีนได้ร่วมมือกันค่ะตอนนี้กลับมาดูที่งานอีกส่วนหนึ่งของทางด้านอนุกรมวิทานนะครับที่เห็นภาพเมื่อกี้นะครับเป็นหอยมรกตซึ่งเป็นกรณีศึกษาซึ่งโดดเด่นมากของไทยนะครับคือเขาพบว่าเดิมเนี่ยตัวหอยเนี่ยมันจะมีการหันสองด้านเท่าๆกันโดยเฉลี่ยแต่ว่าต่อมาเนี่ยพบว่าปริมาณงูมันเพิ่มขึ้นแล้วมันกินหอยที่หันฝั่งหนึ่งมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าหอยตัวที่เหลือรอดเนี่ยมันก็จะหันฝั่งเดียวตัวที่อยู่ทำให้ถูกกินไม่ถนัดก็เลยเป็นกรณีศึกษาว่ามันมีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็รู้จักปรับตัวเพื่อที่จะเอาตัวรอดเช่นเดียวกันนะคะมันจะมีหอยที่หันสองฝั่งใช่ครับคือถ้าดูในภาพเนี่ยมันจะมีหันทั้งสองฝั่งแต่ว่าสัดส่วนอันที่หันไปฝั่งหนึ่งซึ่งงูสามารถที่จะกินได้สะดวกเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงรู้ทันก็เรียกว่าหอยรู้ทันแล้วก็คือหันกลับมาอีกด้านหนึ่งที่งูจะไม่สามารถกินได้โดยโครงสร้างครับมันคือหมายความว่าการสร้างเปลือกเนี่ยโดยโครงสร้างมันสร้างตามธรรมชาติก็จะมีหันซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ว่าตัวที่หันฝั่งหนึ่งซึ่งงูมันกินสะดวกก็จะค่อยๆหมดไปเองก็เหลือแต่ตัวก็เป็นการคัดเลือกก็เหลือแต่ฝั่งที่อยู่รอดใช่ครับก็เป็นกรณีแปลกๆซึ่งเด่นชัดมากแล้วก็น่าสนใจครับแล้วนำมาศึกษาต่อยอดยังไงคะมีศึกษาต่อยังไงคะพอทราบอย่างนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาอีกบ้างคะพวกนี้นะครับเวลาศึกษาเนี่ยเราจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้การศึกษาพวกนี้เป็นการศึกษาความรู้พื้นฐานแต่ว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเรามีความรู้พื้นฐานมากพอเนี่ยมันก็อาจจะเกิดประโยชน์ได้ผมยกตัวอย่างเรื่องหอยทากเนี่ยปกติเวลาศึกษาหอยทากเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะเอามาทำเครื่องสำอางคือศึกษาดูลักษณะต่างๆนานาเสร็จแล้ววันนึงก็พบว่าเมือกของมันเนี่ยมีสารบางอย่างซึ่งมันสามารถที่จะรอกผิวได้แบบไม่รุนแรงฉะนั้นมันก็ทำให้เราถ้าใช้กับผิวหน้ามันก็ทำให้เหมือนได้เซลล์ใหม่ขึ้นเหมือนขัดเซลล์ใช้คำนี้ครับสาวๆรู้คำนี้ดีผมนึกสับไม่ออกก็คือเป็นการผลัดเซลล์ผิวครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติถูกต้องแต่ว่าเรียนรู้ไปแล้วอาจจะนำไปใช้ตามความคิดและจินตนาการที่จะเกิดขึ้นจริงก็ได้ถูกต้องครับคือถ้าเรามีความรู้มากพอเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นประโยชน์ของมันแต่ว่าตอนแรกสุดเนี่ยยังไม่ทราบหรอกครับว่าจะไปทำอะไรจะเอาไปทำอะไรแล้วก็ศึกษาไว้ก่อนศึกษาเพื่อให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานเอาไว้แล้วก็ค่อยพัฒนาต่อยอดเมื่อเกิดเขาเรียกว่ามีไอเดียขึ้นมานะคะเหมือนกับงานอย่างนี้ค่ะเวลาเรามาเดินชมนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปผู้ประกอบธุรกิจมาเดินชมผลงานของนักวิจัยสวทช.มันก็จะเกิดการจับคู่หรือแมทชิ่งทางการธุรกิจขึ้นมาเพราะว่าเกิดไอเดียขึ้นเห็นผลงานวิจัยแบบนี้แล้วเอ้ยคนที่มีหัวการค้าเขาก็จะคิดออกว่าเราสามารถที่จะเอาผลงานวิจัยตรงนี้ไปต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างไรจะมีเวทีจับคู่ธุรกิจไหมคะในปกติแล้วของการทำงานจัดประชุมวิชาการแบบนี้ขึ้นมามีครับมีก็แล้วเจ้าหน้าที่ที่ประจำบูธอยู่นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยที่ประจำอยู่ก็สามารถคุยตรงนั้นได้นะครับหลายงานเนี่ยปกติถ้าเป็นอะไรที่ใหม่เนี่ยเราก็จะพบแล้วก็จดสิทธิบัตรรอไว้เลยนะครับทีนี้ถ้าจะนำไปใช้เนี่ยก็สามารถมาขอซื้อสิทธิ์การใช้ซึ่งถูกมากนะครับคือต้องเข้าใจว่าเรามีต้นทุนในการทำงานวิจัยเนี่ยเป็นเงินภาษีก่อนฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคืออยากให้คนเอาไปใช้แต่ว่าสวทช.ไม่มีหน้าที่เอาเงินไปลงทุนตั้งบริษัทเพื่อขายเราจำกัดขอบเขตว่าหน่วยงานสนับสนุนถูกต้องฮะเราจำกัดขอบเขตว่าเราค้น
ค้นหาความรู้เราพยายามให้คำตอบสำหรับปัญหาบางอย่างทีนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจถ้าคุณเห็นลู่ทางทางการค้าคุณสามารถมาช็อปนะมาเลือกเอาไปใช้ได้แสดงว่าปัจจุบันนี้มันก็จะตอบโจทย์เรื่องของธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจลักษณะขนาดเล็กขนาดย่อมต่างๆ SME ถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียคิดว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราก็ไม่รู้ว่ามันมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันมีอยู่ในตลาดเดิมหรือไม่มาคุยกับสวทช.ได้ได้ครับมาถามว่าตอนนี้มันมีตัวนี้ขึ้นมาใหม่บ้างหรือยังมีไอเดียดีๆไหมมาคุยกันได้ตอนนี้มีการเริ่มที่จะธุรกิจใหม่เล็กก็ได้ธุรกิจใหม่ได้ครับเรามีหลายแบบนะครับอันหนึ่งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก็คือว่ามีเราค้นพบอะไรแล้วเรามาเล่าว่าเราพบอะไรพร้อมจะให้นำไปใช้นี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามีปัญหาอะไรอยากให้เราเข้าไปช่วยแก้และคิดว่าเราน่าจะช่วยแก้ได้ก็มาหาเรานี่ก็แบบหนึ่งแล้วมีแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆซึ่งมีโจทย์ซึ่งเขาคิดว่าสำคัญแล้วมาคุยกับเราตั้งแต่ต้นให้เราช่วยแก้เป็นการจ้างทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะก็มีนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งออกมาไม่นานนักนะครับคือตัวไส้กรอกไขมันต่ำนี่คือมีการคุยกันตั้งแต่ต้นว่าข้อดีของไส้กรอกคืออร่อยอันนี้ผมว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือความอร่อยของมันน่ะเนื่องจากมันนุ่มเพราะมีไขมันเยอะทีนี้คนเราก็อยากจะกินอาหารที่อร่อยแต่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องมาคุยกันแล้วนักวิจัยเราก็สามารถหาสารทดแทนซึ่งไม่ใช่ไขมันใส่แทนไขมันแต่เวลากินแล้วให้รสชาติเหมือนเดิมได้ให้รสสัมผัสแบบเดิมได้นะครับนี่ก็ประโยชน์ของงานวิจัยซึ่งตอนนี้ไส้กรอกที่ดร.นำชัยพูดถึงก็มีวางขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะหาซื้อได้ง่ายร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะแล้วก็มีการร่วมมือโลกร่วมมือที่จะสิ่งชีวิตและเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับงาน BRDC ใช้กล้องที่สถานีกล้องทำงานที่ถวายรายงานอยู่ก็จะเป็นนักวิจัยชาวจีนนะครับแล้วก็มีรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมนะครับที่เป็นอดีตผู้อำนวยการของสดร.นะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับแอสโทรฟิสิกส์นะครับเป็นฟิสิกส์ของดวงดาวนะครับเหมือนกับทราบว่าจะมีการเปิดลักษณะคล้ายๆท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่อยู่ที่ฉะเชิงเทราได้ยินเหมือนกันใช่ครับเป็นเต็มรูปแบบเต็มระบบเลยนะคะน่าสนใจมากพาเด็กๆหรือว่าเยาวชนไปศึกษาดูเรื่องของดาราศาสตร์ได้เลยอันนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับระบบดาวฤกษ์คู่นะคะเวลาพูดถึงดาวฤกษ์เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับดวงอาทิตย์ของเราทีนี้ดวงอาทิตย์เราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นดาวฤกษ์สามัญนะฮะคือดาวฤกษ์สามัญในจักรวาลเนี่ยจะเป็นดาวฤกษ์คู่2ดวงหมุนรอบกันแต่ของเราเนี่ยเป็นดาวฤกษ์เดียวฉะนั้นก็มีความพิเศษอยู่ในตัวนิดหน่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่ดาวซึ่งอยู่ไกลนะครับ Proxima Centauri ก็เป็นหมู่ดาวซึ่งอยู่ไกลสุระบบสุริยะของเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้การวิจัยด้านอวกาศเนี่ยมีความก้าวหน้าไปหลายทางนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะดูดวงดาวต่างๆเนี่ยเราก็ใช้กล้องแบบเดียวคือกล้องแสงนะครับ คือใช้เลนซึ่งรวมแสงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้กล้องสารพัดเลยนะฮะ มีทั้งแสงในแถบอื่นที่ตามองไม่เห็นเช่นอินฟราเรดหรือว่า UV หรือแม้แต่จับเป็นคลื่นวิทยุก็มีนะ
ค่ะยอดสารพัดเลยนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ก็จะมีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆครั้งนะคะและเรื่องของดาราศาสตร์นี่ก็เป็นเรื่องที่คนสนใจมากขึ้นมีกล้องโทรศัพท์มือถือยังถ่ายดวงจันทร์ซูเปอร์มูนมาลงใน Facebook หรือว่าจะมีฝนดาวตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้งนะคะนักวิจัยเองก็ต้องศึกษาเรื่องนี้นะคะปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเนี่ยจริงๆเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยโบราณนะครับประเทศต่างๆเนี่ยล้วนมีการตั้งชื่อกลุ่มดาวตามจินตนาการตัวเองนะครับซึ่งพอเอามาเทียบแล้วก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ใครจะมองเป็นอะไรมองเป็นสัตว์เป็นเสื้อเป็นหมีบ้างนะครับมองเป็นคนเป็นในพรานบ้างหรือว่าเป็นกระบวยเป็นกันไถก็แล้วแต่จะจินตนาการดาวลูกไก่เราตามมองเห็นนะคะก็เป็นเรื่องของดวงดาวและจินตนาการบนท้องฟ้านะคะที่เห็นอยู่เป็นโครงการเรียกว่าเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวตริโนออบเซอร์เวทอรี่นะครับชื่อย่อคือจูโน่เขานักวิสานเนี่ยบางหลายๆคนมีอารมณ์ขันนะครับเวลาตั้งชื่อเนี่ยพยายามตั้งชื่อให้ไปพ้องกับอะไรหลายๆอย่างอย่างจูโน่เนี่ยจริงๆก็เป็นชื่อเป็นเทพนะครับเป็นภรรยาของจูปิเตอร์แล้วเป็นจริงๆเป็นชื่อยานอวกาศด้วยซึ่งในโครงการนี้เขาศึกษาสิ่งที่เรียกว่านิวตริโน่นิวตริโน่เนี่ยเป็นสิ่งเป็นอนุภาคพื้นฐานคือเวลาพูดว่าอนุภาคพื้นฐานเนี่ยมันคืออะไรที่เล็กกว่าอะตอมอีกเล็กกว่าอะตอมนะฮะเป็นองค์ประกอบของอะตอมอีกทีแล้วแยกไม่ได้ละอันตัวเนี้ยแยกไม่ได้จริงๆอะตอมเนี่ยเดิมเคยเชื่อว่ามันเล็กละมันแยกไม่ได้ละแต่ในที่สุดเราพบว่ามันแยกได้เป็นนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนเขาเรียกว่าการศึกษามันสามารถที่จะล้มล้างสมมติฐานเก่าได้ทุกครั้งสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะมีการค้นพบใหม่ๆเรื่อยๆนะครับท่านรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับดร.จุฬารัตน์นะครับปัจจุบันโครงการเกษตรก็กำลังรายงานนะครับเกี่ยวกับโครงการมุกนะครับกับ OER มุกก็คือเป็น Massive Open Online Course นะครับเป็นระบบเรียนรู้เป็น e-learning แบบหนึ่งนะครับซึ่งมีข้อมูลเป็นข้อมูลซึ่งเปิดให้ใช้งานได้ฟรีนะครับส่วน OER เนี่ยเป็น Open Education Resource เป็นทรัพยากรนะครับเป็นแหล่งเก็บเอกสารข้อมูลนะครับรวมทั้งรูปภาพต่างๆนานาเพื่อให้สามารถดึงเอาไปใช้ทำหลักสูตรทำบทเรียนได้ปัญหาของคนไทยเนี่ยซึ่งพยายามเราพยายามแก้อยู่นะครับสวทช.พยายามช่วยสนับสนุนการแก้ไขก็คือในแบบเรียนต่างๆนานานะครับที่ใช้กันในห้องเรียนไม่ว่าจะซอฟต์แวร์หรือรูปภาพที่ใช้ส่วนใหญ่เอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วผิดลิขสิทธิ์ค่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าจะทำจะแก้ปัญหาตัวนี้อย่างไรคนซึ่งสามารถสร้างรูปได้ทำรูปสวยๆได้เนี่ยจะก็มีจำนวนน้อยฉะนั้นก็ต้องทำคลังเพื่อเก็บตรงนี้เราทำให้ครูอาจารย์หรือว่านักศึกษานักเรียนที่อยากใช้สามารถดึงไปใช้ได้นะครับฉะนั้นก็จะประกอบด้วย2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแบบเรียนที่เรียกว่ามุกนะครับก็มีคอร์สเรียนต่างๆนานากับส่วนที่เป็นคลังเอกสารแล้วก็สื่อซึ่งสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ทำรายงานทำคลิปสอนนะครับทำอะไรสารพัดได้นะครับอันนี้จะเรียกว่า OER คือคนที่จะเข้าไปใช้บริการอย่างที่เรียกว่ามุกหรือว่า OER เนี่ยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนหรือเปล่าคะเป็นฐานเปิดนะครับจริงๆลองใช้คำว่า OER หรือคำว่ามุก MOOC นะครับลองค้นใน Google ดูก็จะพาท่านเข้าไปที่คลังนะครับของสวทช.ในนั้นก็จะมีข้อมูลวางเอาไว้ท่านสามารถค้นหาได้ตามหมวดหมู่ตามความสนใจได้นะครับดึงไปใช้ได้เลยเรียกว่าสะดวกนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับวงการการศึกษาไทยใช่ครับอาจารย์ครูต่างๆที่ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคสามารถดึงฐานข้อมูลตรงนี้ไปใช้ร่วมกันได้ที่สำคัญคือพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกลิขสิทธิ์ฉะนั้นถ้าจะสามารถถ้าจะเอาไปตีพิมพ์ไปทำประโยชน์ต่อเนี่ยทำได้ไม่ผิดกฎหมายในขณะที่ไอ้ที่ทำอยู่ก่อนหน้านี้ไปดึงภาพมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกนี้มันผิดลิขสิทธิ์นะครับเราไม่สามารถวางขายในต่างประเทศได้คือวางขายในประเทศจริงๆก็ผิดแต่ว่ากันตามกฎหมายก็ผิดละครับคลังตัวนี้ทำมาสักพักแล้วนะครับฐานข้อมูลก็มีข้อมูลมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่ค่ะเพราะปีที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้นะคะใช่ซึ่งก็เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับเรื่องของคลังข้อมูลต่างๆ
มีน้องๆหนูๆ นะคะมาถวายรายงานอีกแล้วค่ะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสดศึกษานะคะใช่ครับก็จะมีโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆนะคะมีผู้บริหารแล้วก็คุณครูรวมถึงนักเรียนรวมทั้ง5คนนะคะมาถวายรายงานนอกจากนี้ก็ยังมีโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการจากเน็กเทคนะคะที่จะถวายรายงานในบูธนี้ค่ะสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการดำเนินการตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสดศึกษามาตั้งแต่ปี2548นะคะเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อและจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่ะด้วยการใช้บัตรคำบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษานะคะในโรงเรียนโสดศึกษา3โรงเรียนนั่นคือโรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆและโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีมีการจัดทำสื่อบัตรภาพคำศัพท์ที่มีรูปภาพประกอบคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 2,000 คำนะคะซึ่งในแต่ละบัตรภาพนั้นจะเป็นคำศัพท์ที่มีภาพ QR code ที่เชื่อมต่อไปยังวิดีโอการสะกดนิ้วมือและภาษามือของคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบัตรภาพคำศัพท์นั้นๆเพื่อให้นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินนั้นสามารถเรียนรู้และก็เข้าใจอ่านคำศัพท์ผ่านการใช้แท็บเล็ตอ่าน QR code บนบัตรภาพคำศัพท์แล้วก็แสดงผลเป็นวิดีโอภาษามือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบ่อยครั้งตามที่ต้องการนะคะตอนนี้มาถึงโซนประเด็นมุ่งเน้นหรือประเด็นมุ่งเป้านะครับด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืนนะครับในบูธนี้ก็จะแสดงผลงานหลายๆด้านนะครับทั้งความรู้สมัยใหม่นะครับทั้งยกตัวอย่างเช่นการศึกษาเรื่องจีโนมคำว่าจีโนมก็คือพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับในกรณีนี้ก็เป็นจีโนมของพืชนะครับเราก็มีฐานข้อมูลจีโนมของพืชหลายชนิดแล้วนะครับโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้เนี่ยในฐานข้อมูลเราก็ยังนอกจากเราทำฐานข้อมูลแล้วเนี่ยยังมีชุดตรวจโรคนะครับซึ่งทำมีหลายแบบนะครับเป็นแบบแถบกระดาษเป็นแบบเป็นสตริปนะครับคล้ายๆชุดตรวจชุดตรวจการตั้งครรภ์หน้าตาคล้ายๆงั้นรวมทั้งมีชุดตรวจซึ่งใส่ในหลอดทดลองเล็กๆนะครับขนาดเท่าปลายนิ้วมือหยิบได้เนี่ยนะครับแล้วก็หยอดน้ำยาหยอดตัวแซมเปิลที่เราต้องการตรวจลงไปว่ามีเชื้อซึ่งเราสงสัยอยู่หรือเปล่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบูธนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเป็นชีวภัณฑ์นะครับเป็นพวกไวรัสบ้างแบคทีเรียบ้างซึ่งสามารถฆ่าพวกเชื้อฆ่าพวกหนอนพวกปรสิตของพืชนะครับแต่ว่าไม่เป็นอันตรายกับคนพวกนี้ใช้วิธีการคัดให้มันจำเพาะสูงมากๆว่าสู้กับพวกหนอนต่างๆได้นะครับค่ะซึ่งงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นตามแผนกลยุทธ์ของสวทช.ฉบับที่6นั้นนะคะก็มีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันใช่ครับ5เรื่องนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืนนะคะใช่ครับแล้วก็จะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตระบบขนส่งสมัยใหม่แล้วก็อาหารเพื่ออนาคตค่ะซึ่ง
ระบบเนี่ยจะลงข้อมูลปฏิทินการเพาะปลูกพืชหมายถึงว่าช่วงไหนพืชชนิดไหนควรจะทำอย่างไรก็จะมีระบบในฐานมีข้อมูลอยู่ในระบบนะครับทีนี้ถ้าเกษตรกรต้องการทราบว่าช่วงนี้เนี่ยควรจะดูแลอะไรยังไงเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเข้าตามตัวระบบบริหารจัดการแบบนี้ได้นะครับจะสามารถดูแลพืชให้ออกให้ได้ผลิตผลสูงที่สุดนะครับชื่อเขาเรียกชาวเกษตรนะครับตั้งชื่อว่าชาวเกษตรเป็นแอปก็คือเกษตรกรโหลดแอปนี้แล้วก็เอามาใช้ดูแลพืชพันธุ์ของตนเองใช่ครับผมก็ช่วยเรื่องของเทคโนโลยีเอามาดูเรื่องของเกษตรกรรมเกษตรกรได้เยอะมากเลยนะคะเรามีระบบเรามีแอปหลายอย่างที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรรมนะครับเพราะเราก็ยังเราตระหนักว่ายังมีคนที่อยู่ในภาคส่วนเกษตรของประเทศไทยอยู่เยอะนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถวางแผนการผลิตเนี่ยเรามีแอปซึ่งเรียกว่า AgriMap เนี่ยซึ่งวางแผนการทำโซนนิ่งของการเกษตรทั้งประเทศนะครับกำลังพอมาฟังเมื่อสักครู่นี้ก็นึกถึงเรื่องของเกษตรกรสมัยใหม่หรือเกษตรยุคใหม่มาถึงบูธตรงนี้พอดีค่ะเขียนว่าเกษตรสมัยใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลใช่ครับการผลิตแล้วก็การควบคุมจนถึงเรื่องของการนำออกมาจำหน่ายด้วยนะคะเรียกว่าครบทุกกระบวนการครับที่เห็นอยู่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินะครับซึ่งมาช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันนะครับมาช่วยเราให้ความรู้นะครับในงานสัมมนาแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังโดยอาศัยความรู้จากข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยนะครับในปีนี้การจัดกิจกรรมก็มีผู้ที่เป็นเกษตรกรชนะเลิศในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังใช่ครับฤดูปลูกด้วยนะคะที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเมื่อสักครู่นี้2รางวัลมีทั้งสิ้น7รายด้วยกันก็เข้ากับโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะมันสำปะหลังเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังเป็นอันดับ1อยู่หรือเปล่าแต่ว่าเคยเป็นอันดับ1อยู่นานมากนะครับแต่ปัญหาของเราก็คือว่ามันก็จะมีโรคบางอย่างที่จำเพาะซึ่งไม่น่าแปลกใจนะครับเวลาปลูกพืชอะไรอย่างเดียวเยอะๆเป็นแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีโรคจำเพาะที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องสู้กับโรคพวกนี้อันนั้นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องหาวิธีเพิ่มผลผลิตเท่านั้นยังไม่พอผลผลิตเนี่ยพอผลิตได้เยอะกลายเป็นว่าราคามันต่ำลงไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำจริงๆก็คือทำให้ได้ผลผลิตที่มูลค่ามันเพิ่มสูงขึ้นไปอีกมันสำปะหลังถ้าขายในฐานะอาหารนะครับสำหรับสัตว์สำหรับคนเนี่ยมันก็ได้ราคาที่ต่ำนะครับแต่ว่าถ้ามีกระบวนการทำให้ตัวแป้งที่ได้เนี่ยมีอนุภาคเล็กลงเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นแป้งผัดหน้าได้นะครับก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอีกหลายอย่างซึ่งถ้ามีความรู้มากพอเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ฉะนั้นพวกเนี้ยต้องลงแรงลงความรู้ด้านการวิจัยลงไปนะครับในยุคปัจจุบันนี้ข้อมูลความรู้นี้หาได้ง่ายอยู่ในมือนะคะทุกคนสามารถที่จะเสาะหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นนะคะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ที่มาใส่อยู่ในเครื่องมือสื่อสารนี่แหละค่ะที่สวทช.ดำเนินการอยู่ครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ยในยุคนี้นะครับข้อมูลหาไม่ยากแต่ว่ามันจะต้องติดอาวุธให้ตัวเองนิดหนึ่งคือจะต้องสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเนี่ยยังมีน้อยนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วฉะนั้นถ้ามีความสามารถที่จะอ่านภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถทำให้ใช่ครับเป็นประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งมากกว่าข้อมูลที่เป็นภาษาไทยแล้วก็สามารถตรวจสอบเพราะว่าในฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีเว็บซึ่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเยอะมากสมมุติเราเจอข่าวปล่อยมีดาราคนนี้เสียชีวิตวันนี้เราก็ส่งไปด้วยความตกใจนะครับเราก็เป็นแฟนคลับอยู่ปรากฏว่าส่งไปปุ๊บปรากฏว่าไม่ได้เสียชีวิตหรอกครับก็มีการปล่อยข่าวลือแต่ว่าถ้าค้นแล้วเราค้นเป็นภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่ามีโผล่มาต้นๆเลยว่ามีคนมาบอกว่าก็ยังอยู่
เป็นข่าวลวงนะครับแต่แบบเนี้ยที่เป็นเว็บไทยก็จะน้อยหน่อยค่ะก็คือเด็กโฮมสคูลอยู่คนหนึ่งค่ะเขาเคยบอกว่าคีย์ซักเซสของเขาก็คือเรื่องของภาษาครับทำให้เขาสามารถที่จะค้นข้อมูลได้ทั่วโลกแล้วเขาก็จะมีความประสบความสำเร็จแล้วก็มีเป็นความอัจฉริยะของเขาจากการที่มีภาษาเหนือกว่าคนอื่นนะคะครับตอนนี้เป็นโซนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพนะครับดร.เกื้อกูลปิยะจอมขวัญนะครับรองผู้อำนวยการไบโอเทคนะครับศูนย์บรรทุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติกำลังถวายรายงานนะครับในโซนนี้เนี่ยก็จะเล่านะครับนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับเคมีชีวภาพเชื้อเพลิงชีวภาพหมายความว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นภาษาง่ายๆเรายังมีผลผลิตการเกษตรเยอะทีนี้เวลาเราได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยสิ่งซึ่งเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นของเสียเป็นขยะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความรู้สมัยใหม่เนี่ยพวกนั้นนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นขยะเลยเราสามารถแปลงทั้งหมดทั้งปวงนั้นให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นสารมูลค่าสูงเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีความรู้ว่าแปลงยังไงนะครับก็ในบูธนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยมันกลายไปเป็นสารให้พลังงานสามารถเอาไปอัดทำเป็นแท่งพลังงานได้สามารถเอาไปหมักให้กลายในที่สุดกลายไปเป็นเอทานอลได้นะครับแต่ว่าในกระบวนการพวกนี้ต้องมีเชื้อที่เกี่ยวข้องต้องมีกระบวนการมีเครื่องมือทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทำวิจัยแล้วเราก็จะทำให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลงานวิจัยแบบนี้ในต่างประเทศมันเยอะมากในไทยเองก็ทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะค่ะคือเราจะเห็นเรื่องของง่ายๆเลยฐานไม้สมัยก่อนฐานไม้จุดปั๊บนึงมันก็มอดไปตอนนี้เราเริ่มเห็นฐานที่มันจุดได้นานยิ่งขึ้นนะคะคงความร้อนได้แบบเสถียรมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมีการเปลี่ยนฐานบ่อยๆนั่นก็เป็นการค้นคว้าวิจัยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอย่างหนึ่งด้วยค่ะมาที่โซนอาหารแล้วได้ดูตั้งแต่ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในส่วนที่เราจะแสดงก็เป็นส่วนที่เป็นผลงานที่วิจัยการลดกลิ่นของของเราเป็นไปสัมพันธ์กับขาเมทาอันนี้มีรสใหม่ของครับอันนี้เป็นซองรุ่นใหม่ซองแรกเลยซองแรก248ก็จะเป็นเดินขาตอนนี้มันเป็น5ตัวหรือเปล่าสองตัวสองตัวพอดีผมอาจจะมีแล้วสองตอนหลังแวนถามมีห้าตัวครับก็มีโอ้มีห้าคนต้องอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ครับที่ทางส่งระบายโปรเจกต์ช่วยครับช่วยดีพอครับก็เป็นต่อไปครับมันสั่งเป็นน้ำเย็นคนเป็นสเปรย์ครับขาดไม่หมดสักครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นสร้างทำเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขายอาหารเป็นชิ้นๆเป็นอย่างๆตามประเภทอาหารละแต่ว่าจะใช้วิธีสกัดเอาตัวสารออกฤทธิ์ออกมาเรียกว่าเป็น functional ingredient นะครับแล้วก็สร้างอาหารเฉพาะกลุ่มมากขึ้นยกตัวอย่างแป้งซึ่งไม่มีสารกลูเตนอยู่ซึ่งมีจำนวนคนที่แพ้สารกลูเตนมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้
ถ้าเรามีแป้งแบบนี้ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับผู้บริโภคซึ่งจำเพาะแล้วก็มีประโยชน์ทั้งสองทางทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคครับเป็นเครือข่ายภาคเหนือนะคะเป็นจุดหนอนที่แสดงให้เห็นทั้งวงจรชีวิตด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของหนอนแม่โจ้เราเห็นว่าจะมีผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นหนอนทอดแมลงทอดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ภาคเหนือนั้นก็มีพวกดักแด้นะคะรถด่วนนะคะที่จะขายดีมากคือหนอนแม่โจ้เนี่ยจุดเด่นคือ2 in 1นะฮะข้อที่1คือปกติเวลาเราต้องการจะย่อยพวกเศษอาหารเนี่ยปกติเรานึกถึงไส้เดือนไส้เดือนดินนะครับแต่ว่าหนอนแม่โจ้เนี่ยมันทำแบบเดียวกับไส้เดือนดินได้แล้วก็ทางอาจารย์ก็คัดพันธุ์ซึ่งมันทำงานในการย่อยได้ดีมากแล้วปรากฏว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญสำหรับอนาคตจริงๆเรื่องนี้มีการพูดคุยกันเยอะมากใช่ก็ได้ยินอยู่เรื่องให้กินหนอนเพราะเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญทีนี้เนื่องจากคนก็อาจจะยังแยงอยู่นะครับในเฟสแรกก็ทำเป็นอาหารสัตว์ก่อนครับแล้วก็ประโยชน์อันสุดท้ายจริงๆซึ่งเป็นข้างเคียงที่ดีมากก็คือว่าถ้ามีหนอนพวกนี้เยอะแล้วเนี่ยมันจะมีแมลงวันบ้านน้อยลงอ๋อค่ะต้องเลือกเอาจะเอาหนอนหรือจะเอาแมลงวันนะส่วนตรงนี้เป็นผลงานนะครับจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรหรือเรียกสั้นๆว่าสทนะครับเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างใหม่เพิ่งตั้งขึ้นปี2ปีนี้เองนะครับในสวทช.โดยหลักแล้วเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานซึ่งพยายามจะเอาตัวเทคโนโลยีตัวความรู้ซึ่งอยู่ในระดับชุมชนคือไม่ต้องไฮเทคมากแต่ว่าทำงานได้จริงพร้อมใช้งานได้จริงเอาไปถ่ายทอดให้ชุมชนนะครับค่ะอย่างตั้งแต่หนอนแม่โจ้เมื่อกี้นะครับอันนี้ใช้เดือนดินก็มีงานวิจัยซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับค่ะแล้วก็มีเหมือนสโลแกนนะคะว่ากินอยู่รู้ค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนหรือ Wasteless Save More นะคะใช่ครับแต่ละจุดก็จะมีผู้ถวายรายงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆจะเห็นนะครับบนกระดานดำขยะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่คือถ้าเรามองถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยมันก็เป็นขยะนะฮะแต่ถ้ามีความรู้เนี่ยมันแปลงแล้วมันอาจจะกลายไปเป็นปุ๋ยอาจจะกลายไปเป็นอย่างกรณีของหนอนเมื่อกี้อาจจะกลายเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่โซนสมุนไพรนะครับเป็นพืชในกลุ่มซึ่งจะมุ่งเน้นกันต่อไปว่าเป็นพืชซึ่งให้ผลผลิตที่ราคาสูงนะครับตลาดสมุนไพรในระดับโลกเนี่ยสูงมากๆนะครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยยังมีส่วนแบ่งน้อยอยู่มากครับเราจะเห็นศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนไข้หรือว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆในการดูแลสุขภาพปัญหาเดิมของสมุนไพรเนี่ยคือสูตรเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเดิมซึ่งมีมานานแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลากินเนี่ยบอกว่า1 กำมือเอามาต้มเนี่ยกำมือนึงมันใหญ่ไม่เท่ากันนะฮะแล้ว
เราเอาใบตอนไหนก็ไม่รู้พวกนี้มีผลหมดนะฮะหมายถึงว่าคนแต่ละคนเนี่ยได้รับปริมาณยาที่ต่างกันก็มีผลต่างกันนะครับฉะนั้นสิ่งซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานมากขึ้นก็คือการที่เช็คเลยว่าสารออกฤทธิ์ตัวไหนในสมุนไพรมันคือตัวไหนแน่แล้วหาวิธีสกัดออกมาแล้วทำให้อยู่ในรูปซึ่งเรารู้ปริมาณการออกฤทธิ์ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะกลายไปเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีมาตรฐานสูงไปด้วยซึ่งไม่ได้บริโภคกันแต่ในประเทศนะครับถ้ามาตรฐานการผลิตดีพอนี่มีความสะอาดนะครับถูกต้องเนี่ยลองส่งออกได้ด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราผลิตกันเองในประเทศบางคนก็บอกว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของมีสารอื่นๆปะปนมาด้วยหรือไม่นะคะไม่ใช่เป็นสมุนไพรบริสุทธิ์หรือเปล่าถูกต้องครับนะคะนี่ก็ต้องให้ได้มาตรฐานในการผลิตเพราะว่าถือว่าเป็นยานี่ก็เป็น อีกปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยคือในสมุนไพรเนี่ยในสูตรเดิมๆเนี่ยเราจะพบว่าไม่ได้ใส่สมุนไพรชนิดเดียวมักจะเติมนั่นเติมนี่ลงไปนะครับแล้วหลายตัวเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็ไม่ต้องเติมจะดีกว่านะ เพราะว่าอาจจะดูกินแล้วอิ่มเอิบนะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันไปทำให้บวมน้ำกลายเป็นปัญหาไปซะอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือจุดที่ผมว่าจำเป็นต้องตรวจสอบว่ามันสารตัวไหนกันแน่ที่ออกฤทธิ์แล้วก็สกัดเอาตัวนั้นมาใช้เท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การวิจัยในการนำทางตอนนี้มีแผนเรื่องสมุนไพรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะผลักดันนะครับมีแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรฉบับที่1นะครับออกมาตั้งแต่ปี60นะครับแล้วจะใช้ไปถึงปี64ก็ตั้งเป้าหมายว่าสมุนไพร4ชนิดเนี่ยน่าจะช่วยกันทำงานวิจัยทำผลิตภัณฑ์4ชนิดนี้เนี่ยให้มีความโดดเด่นขึ้นมานะครับมีบัวบกมีพลายมีกระชายดำแล้วก็ขมิ้นชันนะครับเพราะว่ารู้กันแน่ชัดว่ามีสารตัวไหนซึ่งมันใช้การได้ดีแล้วเราสามารถผลิตตัวผลิตภัณฑ์ได้นะครับโดยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมี3แบบนะครับคือเอามาเป็นอาหารหรือใช้เป็นยาหรือใช้เป็นเครื่องสำอางนะครับจีนนี่มีสัดส่วนในการส่งออกสมุนไพรเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะใช่ครับตลาดใหญ่มากนะครับปีหนึ่งเนี่ย 90,000 กว่าล้านเหรียญ นะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่จีนเขาก็จะมีพาไปทัวร์ใช่โรงพยาบาลหรือว่าอะไรของสมุนไพรที่เขาขายอยู่อะค่ะต้องแวะไปที่ร้านต้องมีแมสก์โดนบังคับประเทศไทยของเราเองนะคะก็มีการส่งออกสมุนไพรเป็นลำดับที่28ของโลกนะคะซึ่งก็มีส่วนแบ่งการตลาดบางส่วนแล้วก็มีส่วนของสารสกัดสมุนไพรในลำดับที่38ของโลกโดยส่งออกสมุนไพรและสารสกัดยังไม่มากปีละประมาณ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านครับค่ะซึ่งแผนแม่บทแห่งชาติก็ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรนะคะก็ได้กำหนดเป้าหมายให้ไทยนั้นเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียนนะคะและมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1เท่าตัวภายในปี2564นั่นก็เป็นเป้าหมายนะคะในอนาคตค่ะค่ะซึ่งประเทศของเรานั้นเป็นประเทศที่ใกล้เส้นสูงสุดน่าจะมีเรื่องของความหลากหลายเรื่องของสมุนไพรน่าจะเยอะมากทีเดียวนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังทำให้เป็นระบบก็เลยสัดส่วนในการส่งออกยังน้อยอยู่ปัญหาจริงๆอีกอันก็เรื่องมาตรฐานนะครับก็คือถ้าทำได้มาตรฐานดีแล้วก็มีการปนเปื้อนน้อยมีความบริสุทธิ์สูง ก็จะส่งออกได้ดีขึ้นไปอีกครับตรงนี้ก็คือหน่วยงานไหนต้องเข้าไปดูแลค่ะเรื่องของมาตรฐานในการผลิตสมุนไพรของชาวบ้านหรือควรจะต้องเข้ามาเป็นในรูปแบบของจังหวัดโดยหลักจริงๆแล้วก็คงเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นงั้นแต่ว่าโดยความรู้เรื่องงานวิจัยการแปรรูปอะไรกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนช่วยได้นะครับก็น่าดีใจที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็ได้รับการยกระดับให้เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วเพราะจริงๆงานเราเนี่ยเอาไปผลักด้านเศรษฐกิจได้ต้องบอกได้เต็มปากเต็มคำนะครับเราไป 4.0 ไม่ได้ถ้าไม่มีผลงานดีๆจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับใช่ค่ะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะจากโซนสมุนไพรมาต่อที่โซนของระบบขนส่งสมัยใหม่นะคะโซนนี้จะเป็นเรื่องของต้นแบบรถยนต์รางขนาดเบาวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์เกจหรือถนนค่ะ
แล้วจะมีทั้งอีกเรื่องของแบตเตอรี่แพ็คใช่ไหมคะใช่ครับคือหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือตัวแบตเตอรี่โจทย์มันคือว่าทำยังไงให้เก็บพลังงานได้ดีจ่ายได้สม่ำเสมอความร้อนไม่มากเกินไปนี่โจทย์ที่หนึ่งโจทย์ที่สองเวลาชาร์จเนี่ยปัญหาก็คือรถรุ่นแรกเนี่ยมันชาร์จกันแบบทั้งคืนนะฮะกว่าจะมาวิ่งอีกแต่ว่ารุ่นใหม่ดีขึ้นเรื่อยๆชาร์จแค่30นาทีชั่วโมงนึงฉะนั้นประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องแข่งขันกันนะครับของเราก็มีงานวิจัยตรงนี้อยู่นะครับรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่เรากำลังพูดถึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช่ครับไฟฟ้านี่คือไฟบ้านหรือไงคะไม่ครับเป็นไฟจากแบตเตอรี่ครับแล้วแบตเตอรี่จะชาร์จด้วยตัวเองคือชาร์จจากการขับขี่หรือว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆเนี่ยเราต้องชาร์จจากไฟบ้านหรือชาร์จจากแท่นชาร์จอย่างที่เห็นในรูปก่อนหน้านี้นิดเดียวก็คือมีแท่นนะเวลาคิดเรื่องระบบรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องไปพร้อมๆกันหลายๆเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือตัวพลังงานที่ผมเล่าให้ฟังว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องคิดว่าทำยังไงให้ได้แบตเตอรี่ที่เบาน้ำหนักเบานะครับมีพลังงานสูงชาร์จได้เร็วแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือทำยังไงให้รถยนต์เนี่ยมีจุดชาร์จมันเหมือนปั๊มน้ำมันนะครับถ้าอยากให้คนใช้รถมากขึ้นก็ต้องมีจุดซึ่งชาร์จให้ตั้งรอไว้เลยนะครับซึ่งจุดพวกนี้ผมเห็นในยุโรปมาเกือบ20ปีแล้วครับก็คือรัฐบาลตั้งปั๊มไว้เยอะสุดแล้วก็ชาร์จฟรีนะฮะเป็นการจูงใจให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะมันก็ช่วยลดมลพิษได้ด้วยระดับนึงค่ะจากโซนเรื่องของการขนส่งนะคะมาที่โซนสุขภาพกันบ้างโซนนี้เป็นโซนสุขภาพและคุณภาพชีวิตค่ะมีการนำเสนอแผ่นรองฝาเท้าเฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะที่เห็นอยู่เป็นเตียงตื่นตัวนะครับก็ตั้งชื่ออย่างนี้มีชื่อฝรั่งด้วยนะครับชื่อโจอี้นะอ๋อค่ะมีหลายชื่อนะอีกตัวจะชื่อเบนทุกคนตั้งชื่อน่ารักเชียวค่ะทำยังไงคะเตียงตื่นตัวก็คือเตียงมันเป็นเตียงซึ่งสามารถบังคับหลายๆอย่างได้โดยออกแบบตามโครงสร้างของร่างกายนะครับมีศัพท์ใหม่บางท่านอาจจะฟังครั้งแรกแล้วงงภาษาไทยเรียกว่ากาลยศาสตร์ฟังแล้วงงไม่รู้คืออะไรภาษาอังกฤษคือergonomics นะครับ ergonomics คือวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรตรงนี้อะไรให้เข้ากับสรีระให้เข้ากับการทรงตัวของเรานะครับอย่างเช่นเก้าอี้นั่งแล้วสบายนั่งแล้วทำงานได้นานๆนะครับอย่างนี้เรียกว่าใช้ ergonomics หรือว่ากายศาสตร์เข้าไปช่วยเตียงโจอี้เมื่อสักครู่นี้คือเตียงตื่นตัวเนี่ยเป็นเตียงที่กระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุบางทีผู้สูงอายุนั่งไปแล้วจมหรือลุกไม่ขึ้นก็ต้องใช้วิธีเตียงช่วยผลักกันขึ้นมานะคะเป็นประจำสรีระของผู้สูงอายุที่เห็นอยู่เป็นผ้ากระตุ้นสมองฟังแล้วงงไหมฮะผ้าไปกระตุ้นสมองยังไงนะครับก็พวกนี้ใช้คอนเซปต์ของการศึกษาเรียกว่าประสาทวิทยานะครับหรือวิทยาศาสตร์ประสาทรุ่นใหม่นะครับ neuroscience เขาพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าได้อยู่ใกล้ได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับฉะนั้นผ้าแบบนี้เนี่ยก็จะออกแบบมีซองนะครับสามารถใส่ภาพสามารถใส่อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนสูงอายุนั้นภาพลูกหลานภาพตัวเองภาพลักษณะเหมือนกันให้แกได้ดูบ่อยๆให้เห็นเรื่องราวที่เคยเป็นมาในอดีตเป็นไปในปัจจุบันมีการพัฒนาการของครอบครัวให้ความทรงจำยังอยู่กับแกนานๆนะคะเวลาเห็นก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดความนึกคิดนะครับก็จะช่วยเรื่องสมองนะครับเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถใส่กลิ่นหอมเข้าไปช่วยด้วยประเด็นก็คือทางถ้าอยากให้เมนเทนอยากให้รักษาความสามารถด้านสมองไว้เนี่ยก็ต้องกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆด้วยวิธีต่างๆนะครับการเห็นก็เป็นแบบหนึ่งการได้กลิ่นก็เป็นแบบหนึ่งถ้าเรากระตุ้นได้ยิ่งมากแบบก็ยิ่งช่วยนะครับค่ะตอนนี้ก็มีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าสังคมประเทศไทยนั้นก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะใช่ครับเขาบอกว่าการได้สัมผัสเนื้อผ้าพร้อมกับเห็นรูปแบบแล้วก็ลายต่างๆรวมถึงภาพครอบครัวหรือว่ารูปเพื่อนๆนั้นก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุสมองรู้สึกผ่อนคลายลดความกระวนกระวายนะคะแล้วก็สามารถใช้ทำกิจกรรมสำคัญสำหรับช่วยกระตุ้นสมองและประสาทสัมผัส
ด้วยวัตถุดิบหลักที่เป็นผ้าแบบไทยๆทำให้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้สามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยค่ะเรามีนักวิจัยที่ดูแลงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุเยอะไหมคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่สวทช.ไปช่วยเรื่องให้ทุนนะครับให้งานวิจัยตามมหาวิทยาลัยนะครับค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเราก็จะอยู่ในสังคมที่มีแต่ผู้สูงอายุนะคะคงต้องมีการพัฒนางานวิจัยด้านนี้อีกเยอะเลยนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพก็ยังมีเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะคะที่กำลังถวายรายงานอยู่คือดร.ดนุพรหมมินนะครับก็เป็นรายงานเกี่ยวกับแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลนะครับการทรงตัวของเราวันแต่ละวันเนี่ยในเชิงวิวัฒนาการในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยการที่มนุษย์ลุกขึ้นมายืนสองบนขาสองข้างเนี่ยแทนที่จะใช้มือช่วยเป็นเดินสี่เท้าสี่มือสี่ขาเนี่ยนะครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับมีการกดทับของแรงกดไปบนบางจุดนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่ายืนนานๆแล้วเมื่อยนะครับฉะนั้นในการหารองเท้าที่เหมาะสมเนี่ยก็มีคนที่คิดระบบขึ้นมาว่าถ้าวัดนะครับตัวโครงสร้างตัวรูปร่างของกระดูกของการวางของเท้าแล้วเนี่ยเราน่าจะสร้างตัวแผ่นรองซึ่งพอดีแล้วทำให้การกระจายน้ำหนักเนี่ยมันเต็มฝ่าเท้านะครับพอการกระจายดีเนี่ยเราจะเมื่อยน้อยลงเดินได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นในระบบนี้เนี่ยก็จะมีตัววัดนะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วเก็บข้อมูลจากนั้นก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับใช้เลเซอร์ตัดแผ่นชิ้นออกมาให้พอดีกับอุ้งเท้าของแต่ละคนใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอุ้งเท้าของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปบางคนถ้าอูบางคนอุ้งเท้าลึกบางคนอุ้งเท้าตื้นเต็มอย่างเงี้ยนะคะบางคนไม่มีอุ้งเท้าเลยแบนเลยเท้าแบนเรามีปัญหาอะไรในวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือได้หมดเลยนะคะครับก็เป็นความพยายามที่จะให้เป็นกินดีอยู่ดีมากขึ้นนะครับมีความปกติสุขในชีวิตนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นดร.วันธนีพันธชาตินะครับถวายรายงานเกี่ยวกับระบบถอดเสียงคูดแบบทันต่อเวลานะครับผ่านระบบสื่อสารทางไกลอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยินใช่ครับแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วยที่มีปัญหาเริ่มที่จะหูตึงแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเบาลงเครื่องนี้ก็จะช่วยให้เหมือนกับมีการถอดความที่พูดออกมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นเป็นซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เป็นแบบแอปมีแอปช่วยด้วยตัวระบบนี่กึ่งอัตโนมัติฟังไหมคะไม่เหมือนครับเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติหมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถรู้ภาษานะครับมันสามารถแปลงจากเสียงให้กลายเป็นตัวอักษรได้แต่ไม่ 100% ฉะนั้นก็จะต้องมีคนช่วยกรองอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นสามารถนำไปใช้ในการประชุมสำหรับว่าผู้ที่ต้องการคนที่อย่างเช่นคนพิการทางการได้ยินแต่ว่าต้องการทราบว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันก็จะต้องอ่านระบบก็จะช่วยแปลแล้วก็มีคนช่วยกรองแล้วก็เช็คว่าถูกต้องหรือเปล่ากลับเข้าไปฉะนั้นระบบจะทำงานตลอดเวลาคล้ายๆมือถือที่เราใช้วิธีกดแล้วก็พูด Google Translate ประมาณใช่ค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นตัวอักษรใช่ครับแต่ว่ามันจะไม่เสถียรค่ะก็จะต้องมีการพูดให้ชัดเจนควบคุมครับการพูดให้ชัดเจนด้วยแต่ว่าคนที่ดูตรวจสอบข้อมูลก็จะต้องมีการแก้ไขคำให้ถูกต้องใช่เพราะไม่งั้นจะความหมายผิดยากครับเสียงหลายเสียงเนี่ยเครื่องมันยังลำบากอยู่ระบบตรวจสอบความเร็ว
นนี้เป็นโซนงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่นำเสนอในโซนวิจัยเพื่อความยั่งยืนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำแล้วก็ระบบสร้างแผนที่3มิติด้วยเทคโนโลยีไรด้าโครงการไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทกริดนะคะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพาราหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีโอเพนซอร์สการระบุตำแหน่งเนี่ยที่เรารู้จักกันดีก็คือระบบ GPS นะครับซึ่งถ้าอยู่นอกอาคารมันก็ใช้การได้ดีมากนะครับแต่พอเข้าไปในอาคารปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะใช้การได้ไม่ดีเท่าอยู่นอกอาคารหรือบางครั้งตัดเลยนะฮะใช้การไม่ได้นะครับก็จะต้องมีการใช้ระบบอื่นๆที่เข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นเป็นการฟังก์ชันผ่านบลูทูธนะครับให้บอกระบุตำแหน่งซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นมาจากความอยากรู้นะคะความอยากทราบว่าปัจจัยต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นมาจากปัญหาที่มันมีอยู่เราต้องการเข้าไปแก้ไขก็จึงทำการวิจัยออกมาว่าสาเหตุมาจากอะไรและจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรใช่ครับบางครั้งเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีใหม่เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปก็จะมีตัวเลือกที่ดีขึ้นนะครับหรือบางครั้งอะไรที่ยังทำไม่ได้ในยุคก่อนหน้านี้วันนี้ทำได้แล้วทำได้ง่ายมากเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นงานวิจัยเก่าๆก็นำมาปัดฝุ่นแล้วก็คิดขึ้นมาใหม่ได้อีกถูกต้องครับดังนั้นอาชีพนักวิจัยก็ยังเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจแล้วก็น่าที่จะผลักดันให้มีเยอะๆขึ้นให้เยอะมากขึ้นใช่ไหมคะในประเทศของเราใช่ครับเป็นอาชีพที่จำเป็นต้องมีนะครับเพื่อให้เราสามารถมูลค่ามีค่าตัวของประเทศนะครับทางเศรษฐกิจได้สูงการซื้อมาขายไปเนี่ยมันต้องการความสามารถแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าถ้าไปเทียบกับบางประเทศเนี่ยเราโดนดิสลอฟไปเรียบร้อยแล้วเราสั่งของในประเทศเนี่ยบางทีส่ง3วัน5วันกว่าจะถึงมือแล้วบางทีส่งไม่ถึงมือด้วยแต่สั่งของจีนของอะไรบางทีแค่วันเดียวมาส่งแล้วคือด้วยโลจิสติกที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่าเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะครับตอนนี้ฉะนั้นต้องสู้กันด้วยมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งมีงานวิจัยสอดแทรกอยู่เราขายให้ได้ราคาที่ดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีการสั่งซื้อออนไลน์จากพ่อค้าแม่ค้าประเทศไทยเนี่ยนะคะไปสั่งซื้อจากประเทศจีนในระบบผ่านเว็บไซต์หรืออะไรก็ต่างๆตามแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าของจีนเองเนี่ยเข้ามาสู่เว็บไซต์ของสากลแล้วก็ขายตรงมาสู่คนไทยโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเลยผมเนี่ยเป็นคนบ้าหนังสือนะฮะผมเห็น disruption แบบนี้มาตั้งแต่ก่อนสินค้าอื่นๆเลยคือหนังสือนะครับคือ Amazon เนี่ยเราสั่งเนี่ยส่งมาจากอเมริกาบางที3วัน5วันถึงแล้วแต่หนังสือซึ่งเราสั่งที่ตัวแทนในประเทศไทยเนี่ยต้อง2สัปดาห์อย่างหรือ10วันอย่างเงี้ยคือลองนึกภาพว่าโลจิสติกประสิทธิภาพมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับจะเป็นเพราะว่าระบบเราได้ไหมคะสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีการโอนเงินแบบผ่านแอปพลิเคชันก็จะใช้วิธีสั่งจ่ายธนานัตแล้วกว่าบริษัทผู้รับเงินใบประสิทธิ์ธนานัตเนี่ยก็จะได้รับเงินแล้วก็ไปขึ้นเงินแล้วก็มาจ่ายให้บริษัทกว่าจะส่งออกหนังสือกลับมาให้เราก็2อาทิตย์พอดีก็ด้วยครับแต่ตรงนั้นก็คือโอนเงินนะครับส่วนใหญ่ก็โอนเงินผ่านธนาคารแล้วเป็นโลจิสติกครับหมายความว่าโลจิสติกคือพูดถึง Amazon เนี่ยคือเขาเป็นร้านขายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เขาแทบไม่มีสต็อกเลยมีสต็อกน้อยมากสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขามีฐานข้อมูลมีระบบซอฟต์แวร์ที่ดีมากเขารู้ตลอดเวลาว่าหนังสือชื่อนี้อยู่ที่ใครแล้วใช้เวลาสั้นที่สุดเอามาโดยต้นทุนต่ำที่สุดมาที่เขาเพื่อแพ็คและส่งเนี่ยจะต้องทำยังไงนี่คือความเก่งของเขานั่นคือการที่ทำให้เขาสามารถเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้
อาลีบาบาเอ่ยอะไรเอ่ยก็แบบเดียวกันคือเขามีของในคลังเนี่ยน้อยมากเขาไม่จำเป็นต้องคงคลังด้วยไม่ต้องลงทุนสต็อกเขาเพียงแต่รู้ว่าใครมีของอะไรยังไงแล้วทำยังไงให้ได้ของมาที่เขาในเวลาสั้นที่สุดเพื่อแพ็คแล้วส่งแต่บอกว่าไม่สต็อกก็ไม่ใช่นะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นคลิปเขามีโกดังที่ใหญ่มากแต่ว่าใหญ่มากเนี่ยเมื่อเทียบกับจำนวนสินค้าที่เขาส่งแต่ละวันเนี่ยก็ยังถือว่าใหญ่ไม่มากครับดีนะแต่ก่อนนี้มันก็เคยเห็นนี่นาโครงการนี้น่าสนใจครับชื่อสมาร์ทกริดนะครับเป็นโครงการนำร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคำว่าสมาร์ทกริดเนี่ยไม่ทราบเคยได้ยินกันหรือเปล่านะฮะคือแนวคิดของฝรั่งก็คือว่ากริดมันคือตารางนะครับลองนึกภาพว่าเป็นตารางที่ขัดกันเหมือนตารางหมักลุกเหมือนตารางถ่ายรูปคือในระบบเนี่ยมันจะสามารถมันเป็นระบบฉลาดคือมันรู้เป็นระบบที่ใช้กับการผลิตและเก็บไฟฟ้าแล้วก็ส่งออกนะครับในระบบเนี้ยจะรู้ตลอดเวลาว่าตอนนี้ไฟฟ้าจะเขื่อนใช้ผลิตได้เท่าไหร่ตอนนี้มีไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์ส่งเข้ามาในระบบเท่าไหร่ซึ่งโซลาร์เซลล์มันก็ขึ้นลงๆนะฮะตามแต่ปริมาณของแสงนะครับกลางคืนก็ไม่มีนะครับอย่างนี้เป็นต้นและสมาร์ทกริดมันก็จะควบคุมให้ระบบมีพลังงานที่สม่ำเสมอตลอดเวลาถ้ามาจากโซลาร์เซลล์เยอะก็ลดการผลิตจากเขื่อนลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยระบบสมาร์ทกริดเนี่ยจะถูกนำมาใช้เป็นระบบหลักนะครับในต่างประเทศใช้เป็นระบบมาตรฐานแล้วในหลายประเทศนะครับแต่ของเราเนี่ยยังไม่มาตรฐานอย่างในโครงการนี้ทำที่แม่ฮ่องสอนก็ยังเป็นนำร่องนะครับซึ่งผมดีใจที่เริ่มเห็นมีการนำร่องบ้างแล้วผมว่าน่าจะทำให้เป็นมาตรฐานนะครับจะได้ตัดปัญหาเหมือนที่ได้ยินก่อนหน้านี้บ้านหรือว่าฟาร์มโซลาร์เซลล์ผลิตได้ซึ่งน่าจะช่วยเรื่องลดการเผาผลาญคาร์บอนนะครับเพื่อผลิตไฟนะครับทำให้เราลดการต้องสร้างเขื่อนหรือลดการสร้างโรงงานไฟฟ้าแบบที่เถียงกันอยู่นะครับเช่นจากถ่านหินบ้างอะไรบ้างมันคือตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าเรามีสมาร์ทกริดความจำเป็นที่ต้องสร้างพวกนี้ก็จะน้อยลงโดยอัตโนมัติถ้ารัฐบาลมีความสามารถนะครับสามารถเจียดเงินมาช่วยผมนึกเล่นๆนะครับถ้ามีโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์หลังแรกอะไรเงี้ยนะครับมีรัฐบาลออกเงินช่วยครึ่งหนึ่งเจ้าของบ้านออกครึ่งหนึ่งแล้วไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้ในบ้านขายกลับได้ด้วยถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของไฟฟ้าของประเทศนะครับมีอยู่ช่วงนึงที่เขามีการประชาสัมพันธ์ให้ซื้อแผ่นโซลาร์เซลล์นะคะติดไว้ที่บ้านแล้วก็ขายกลับให้บริษัทมีครับโครงการนี้ทำมา 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยเท่าที่ได้ยินนะครับคือบางคนก็มองการไกลก็ซื้อเอาไว้เพื่อลงทุนครับแต่ยังไม่แมสประเด็นก็คือมีจำนวนที่น้อยพอจำนวนที่น้อยเราก็ไม่เห็นอิมแพคเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะผ่านโซลาร์เซลล์ที่ว่าที่จะติดที่บ้านมีประเทศคือตรงนี้แล้วแต่ว่าเราให้ความสำคัญหรือเปล่านะครับผมมีประเทศในอเมริกาใต้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นบราซิลนะครับคือเขาแจกทีวีรุ่นใหม่คือเราฟังแล้วเราก็ตลกนะรัฐบาลทำไมต้องแจกทีวีแต่ประเด็นก็คือทีวีรุ่นใหม่มันกินไฟน้อยลงถ้าคุณทุกบ้านเนี่ยได้ทีวีใหม่นั่นคือประเทศลดการใช้ไฟฟ้าลงทันทีมันคือการเปลืองครั้งแรกสุดตอนที่จ่ายแต่ในระยะยาวรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไฟฟ้าไม่ต้องเสียเงินสร้างเขื่อนฉะนั้นในมุมมองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องประเมินนะแล้วเราคิดว่าเราจะทำหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเริ่มต้นที่แม่ฮ่องสอนแล้วนะคะเป็นโครงการสมาร์ทกริดโครงการนำร่องตรงนี้ใช้ไปติดตั้งที่เขื่อนหรือว่ายังไงคะไม่กับติดตั้งในพื้นที่ซึ่งจริงๆสมาร์ทกริดก็คือ cover พื้นที่บ้านคนเนี่ยครับแต่ว่าก็คือจะต้องอยู่กับต่อกับโรงจ่ายไฟฟ้าก็คือเป็นการเชื่อมระบบโซลาร์เซลล์ใช่ครับมาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศเราเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องยางพาราค่ะยางพาราที่เราจะต้องมีการคิดถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนะคะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นซึ่งก็มีทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแล้วก็มีการยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในช่วงที่10ปีที่ผ่านมานี้สวทช.ก็ได้มีการวิจัยในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะที่น่าดีใจนะครับเราไม่ได้วิจัยแต่ผลิตภัณฑ์แต่ในการนำเสนอครั้งนี้จะเห็นว่าเราพูดถึงการทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะครับคือยางเนี่ยเราเป็นผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกนะครับแต่ปัญหาก็คือพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์มันเพิ่มขึ้นมันก็จะมีวัสดุอื่นมาใช้แทนยางนะครับฉะนั้นยางเนี่ยมันต้องหาทางไปอื่นๆต้องหาวิธีคิดปรับปรุงขายในมูลค่าที่สูงขึ้นหรือว่าหาวิธีใช้ที่มากขึ้นนะครับแต่ประเด็นคือทำอย่างไรให้มันมีมาตรฐานทุกประเทศเชื่อถือได้เหมือนเวลาเราส่งออกเขาก็จะรีเควสต์นะครับต้องมี ISO เบอร์ไหนจะต้องมีGMP มีอะไรแล้วแต่ว่าเป็นมาตรฐานในด้านไหนเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานซึ่งไปเทียบกับมาตรฐานอื่นๆในระดับโลกได้ถ้าทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถส่งยางออกนอกได้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยในปัจจุบันนี้สวทช.ก็เป็นหนึ่งในองค์กรนะคะในการกำหนดมาตรฐานให้แก่สมอ.แล้วก็จะผลักดันงานวิจัยของสวทช.ที่สำเร็จผลแล้วต่อไปเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไปด้วยค่ะที่เห็นอยู่เป็นแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับปกติเนี่ยตัวข้อมูลตัวโปรแกรมมันจะเป็นความลับทางการค้านะครับไม่ค่อยเปิดเผยกันแต่ว่าทีมงานนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสจร.ก็ได้ทำตัวโปรแกรมบังคับนะครับซึ่งใช้ open source คำว่า open source ก็คือตัวโค้ดคำสั่งเนี่ยมันเปิดเผยนะครับมันมีอยู่แล้วบนออนไลน์เราดึงโค้ดพวกนี้เรามาใช้เขียนฉะนั้นโอกาสซึ่งจะพัฒนาแขนกลโดยตั้งต้นจาก open source แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีกับคนในประเทศมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ไปซื้อตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นทางการค้าแล้วเป็นความลับนะครับต่อไปในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใช้แขนกลแบบนี้มากยิ่งขึ้นไหมคะใช่ครับแทนแรงงานถูกต้องเพราะว่ามันมีความเที่ยงตรงสูงแล้วมันทำงานโดยไม่รู้จักเบื่อนะฮะไม่รู้จักเหนื่อยก็ทำเรื่อยๆจนกว่ามันจะขัดข้องนะครับก็มีปัญหาว่าประชาชนก็หวั่นใจว่าจะตกงานกันนะคะเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่มีวิธีแก้วิธีเดียวครับคือต้องยกคุณภาพตัวเองขึ้นไปครับหมายความว่าหุ่นยนต์มันก็เป็นหุ่นยนต์นะครับแขนกลก็คือแขนกลมันทำงานเองได้ตามที่เราโปรแกรมแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี้ยมันแก้ไขตัวเองไม่ได้นะหมายความว่าในที่สุดแล้วมันก็ต้องมีคนสักคนอย่างน้อยมายืนดูระบบว่ามันโปรเซสมันทำงานได้ดีอยู่และถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องรู้วิธีแก้ฉะนั้นไม่มีทางเลือกอะครับเราไม่สามารถเป็นแรงงานที่แรงงานไร้ฝีมือนะครับแรงงานพื้นทำงานง่ายๆอีกต่อไปเราต้องพัฒนาให้กลายเป็นแรงงานซึ่งต้องมีความรู้บางอย่างในเรื่องเทคโนโลยีคือต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองถูกครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่อที่จะมาควบคุมเทคโนโลยีอีกทีหนึ่งถูกต้องครับนะคะว่าเรียกว่าคล้ายๆจะเปลี่ยนสายงานของตัวเองเพิ่มทักษะให้ตัวเองมากขึ้นจะได้ไม่ตกงานเหมือนเมื่อกี้เราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับตอนนี้ถ้าสมมตินะครับเหตุการณ์สมมติคือประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีคำสั่งไม่ให้ใช้รถยนต์น้ำมันเลยสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถวิ่งกันได้ไม่กี่วันนะครับแล้วถ้ารถเสียปุ๊บนี่จะเป็นอัมพาตทั้งประเทศคือไม่มีช่างซ่อมไม่รู้จะซ่อมยังไงซ่อมไม่เป็นฉะนั้นสิ่งซึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับไปเรียนรอไว้เลยนะครับเป็นช่างซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีการใช้ชิ้น DNA นะคะในการที่จะตรวจหาเห็ดทรัฟเฟิลที่อยู่ใต้ดินแทนการใช้สุนัขนะคะเดี๋ยวจะให้ทางศาสตราจารย์ดร.สายสมรลำยองนะคะถวายรายงานในเรื่องงานวิจัยในเชิงละเอียดค่ะก็หลังจากที่พบเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะก็คือท่านได้พระราชทานเห็ดเทพสุคนทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนเนี่ยอันนี้ซึ่งกลิ่นของมันเนี่ยจะสู้ได้กับของทูเบอร์แมกนาตัมก็คืออิตาเลียนขาวที่ใช่ไหมคะดีจังเลยค่ะเราขยายพันธุ์ได้หรือกำลังทำในห้องปฏิบัติการตอนนี้เลี้ยงเส้นใยเห็ดแล้วก็จะเอาไปปลูกกับต้นไม้นะคะ
หรือไม่ก็ทำสองอย่างก็คือปลูกกับต้นไม้หรือว่าไม่มีต้นไม้ก็รวมรูปกระดูกกับต้นอะไรตอนนี้ที่เราพบก็คือขึ้นอยู่กับต้นกำลังสุดโค้งค่ะใช่ใจเด็กเขาพูดแล้วก็ตอนนี้ชีวิตมันสุดโค้งเลยมันน้อยลงเพราะว่าคนเขาขับเองแล้วก็ปัญญาใช่เลยตายตอนนี้กำลังหาเมล็ดแล้วก็จะมาทำเพื่ออันนี้อย่างน้อยก็เป็นทดแทนในอนาคต15ปีนะถึงจะได้ผลก็เป็นทดแทนที่เขาเผาป่าหรือว่าปลูกข้าวโพดเพราะว่าน้ำเขาก็จะรับเทคโนโลยีไปเพราะว่าปลูกข้าวโพดเขาขาดไปเขาทำยาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทำเรื่องไปดูกันที่ว่าสวยงามอันนั้นไปดูนางพญาอันนั้นนางพญาสุดโต่งไม่ใช่กำลังค่ะก็เป็นการวิจัยแล้วก็การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลและเห็ดเรืองแสงของประเทศไทยนะคะเป็นการค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับเห็ดทรัฟเฟิลขาวชื่อว่าทูเบอร์ไทยแลนด์ดิคัมค่ะแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามของเห็ดครั้งนี้ว่าเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนนะคะต่อมาเราพบเห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่อีกหนึ่งชนิดในปี2558ก็คือทูเบอร์ลานนาเอนเซ่นะคะเป็นชนิดที่2ของประเทศล่าสุดปีที่แล้วนี่เองค่ะค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียนซึ่งราคาแพงที่สุดในโลกนะคะที่เรียกว่าทูเบอร์แมกนาตัมราคาสูงถึง 160,000 บาทต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งปกติแล้วจะไม่ค้นพบในภูมิภาคเราครับที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าไม่เจอแถวนี้นะครับแล้วพอเราค้นพบก็แสดงว่าที่เราพบเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่มีอะไรพิเศษอยู่ตอนนี้ก็กำลังเพาะเนื้อเยื่ออยู่นะคะใช่ครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรมายังโซนที่เรียกว่าครีเอทีฟโซนนะคะส่วนนี้จะมีเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสร้างสรรค์นะคะรายงานเกี่ยวกับรายงานต่างด้าวชาวพม่าที่มีการแพร่ระบาดของตัวโรคเท้าช้างเพิ่มมากขึ้นจากตรงนี้ก็เลยทำให้ต้องมีการพัฒนาวิธีการตรวจหาพยาธิเท้าช้างที่มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากวิธีปัจจุบันที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมีการใช้เวลานานขั้นตอนที่ยุ่งยากค่ะโดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้นะคะมีการพัฒนาโดยบูรณาการสองศาสตร์ข้าราชการโดยศาสตร์แรกนะคะเป็นศาสตร์หน้าวิศวกรรมศาสตร์ในการพัฒนาไมโครโฟนชิปนะคะและศาสตร์ที่สองเป็นการพัฒนาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาบัฟเฟอร์ในการสลับเลือดค่ะโดยตัวระบบของเรานะคะจะทำการเลือดผสมกับบัฟเฟอร์ที่เราพัฒนาขึ้นแล้วก็ใช้ระบบจ่ายสีนะคะให้สารเข้าไปในไมโครฟูดิชิปค่ะแล้วก็สามารถที่จะสังเกตผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทำให้เราสามารถที่จะดูผลได้รวดเร็วทันทีภายในวันชั่วโมงค่ะในกล้องตัวนี้จะเป็นตัวไมโครฟูดิชิปค่ะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ที่เห็นอยู่นะครับเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งรับทุนจากสวทช.นะครับก็ศึกษาในเรื่องวิธีการตรวจนะครับโรคพยาธิเท้าช้างนะครับด้วยเทคนิคพิเศษเรียกว่าไมโครฟลูอิดิกนะครับตอนนี้เป็นบูธนะครับโครงการ Asian Triology นะครับเป็นโครงการซึ่งเด็กนักเรียนเสนอแนวคิดไอเดียนะครับแล้วทางญี่ปุ่นเนี่ยจะนำขึ้นไปทดสอบในอวกาศโดยนักบินอวกาศของญี่ปุ่นนะครับในสถานีอวกาศนานาชาตินะครับปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีนักเรียนไทยนะครับ2คนคือนางสาวสวัสมนใจดีนะครับจากโรงเรียนศรีบุญญานนท์แล้วก็นางสาววริษาใจดีจากโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันก็ได้เสนอการทดลองนะครับเกี่ยวกับตัวลูกบอลในสลิงกี้นะครับชื่อเต็มคือการศึกษาการเคลื่อนที่วัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันภายในสลิงกี้ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการซึ่งเสนอกันเข้าไปจากหลายประเทศนะครับทางด้านเอเชีย
ตะวันออกนะครับก็จะมี40เรื่องนะครับแล้วก็หนึ่งในโครงการที่ญี่ปุ่นเลือกขึ้นไปให้นักบินอวกาศคือนายโนริชิเงะคานัยนะครับได้ทดสอบซึ่งทดลองไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเราจะนึกถึงตัวอุปกรณ์ซึ่งมีขนาดใหญ่ราคาแพงมากๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยดาวเทียมเนี่ยมีหลายระดับมีหลายราคานะครับโครงการที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าแคนแซตแคนคือกระป๋องเนี่ยนะครับแซตคือไอ้แซตเทไลท์นะครับคือดาวเทียมที่เห็นอยู่ที่นักเรียนมัธยมปลายทำเนี่ยบรรจุลงในกระป๋องเครื่องดื่มได้เลยนะฮะแต่เป็นดาวเทียมขนาดจิ๋วแล้วทำฟังก์ชันทำหน้าที่ได้แค่บางอย่างไม่มากนักแต่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเช่นที่น้องเล่าให้ฟังว่าพอปล่อยจากระยะความสูง500เมตรลงมาเนี่ยมันสามารถเก็บอนุภาคฝุ่นในอากาศแล้ววิเคราะห์มาตลอดทางว่าที่ระดับไหนมีความหนาแน่นของฝุ่นขนาดไหนยังไงจริงๆแล้วสามารถทำหน้าที่ได้อีกเยอะเลยนะฮะซึ่งการทดลองในระดับโลกเนี่ยในระดับหลายๆประเทศทำกันเนี่ยยกตัวอย่างสามารถถ่ายภาพตลอดเวลาที่ลงมาสามารถวัดอุณหภูมิสามารถทำอะไรตรงนี้อะไรได้เยอะเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมซึ่งทำกันในหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการเป็นคืออย่างนี้ครับเวลาถามเด็กเนี่ยอยากเป็นอะไรก็จะมีบางคนบอกอยากเป็นนักบินอวกาศทีนี้การจะเป็นนักบินอวกาศเนี่ยอยู่ดีๆไม่ใช่ว่ามันจะกระโดดไปเป็นนักบินอวกาศมันจะต้องฝึกฝนตัวเองฝึกฝนความคิดฝึกฝนร่างกายการทำแคนแซตเนี่ยเป็นแบบหนึ่งนะครับในโครงการซึ่งหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยอยากจะทำงานวิจัยอยากเป็นนักบินอวกาศในอนาคตนะครับโครงการแคนแซตนี้ก็เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะคะทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ภายใต้3หน่วยงานหลักก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นั่นเององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.นะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนร่วมกับศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชแล้วก็ยูนิเซ็กไทยแลนด์ด้วยนะคะใช่ครับก็มีก่อนหน้านี้เขาจัดการแข่งขันกันไปด้วยใช่ครับที่นำมาก็คือทีมที่ชนะเลิศครับที่เห็นอยู่นะครับคือนาวากาศเอกฐากุลเกิดแก้วนะครับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์หรือที่เรียกย่อว่าลีซ่านะครับกำลังถวายรายงานเกี่ยวกับจรวดดัดแปลสภาพอากาศนะครับก็มีงานวิจัยของทางทหารนะครับของทัพอากาศซึ่งทำหลายๆเรื่องนะครับพวกนี้เป็นขั้นตอนงานวิจัยซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งขึ้นนะครับการที่จะทำจรวดขับดันขนาดใหญ่ได้เนี่ยมันต้องมีความรู้เรื่องจรวด
เล็กๆก่อนนะครับว่าจะควบคุมทิศทางควบคุมความเร็วและใช้ประโยชน์อะไรบ้างระหว่างที่ศึกษาตรงนั้นก็สามารถที่จะใส่ภารกิจเข้าไปในจรวดพวกนี้ได้นะครับค่ะเหมือนกับเราจะทำชิ้นงานที่มันชิ้นใหญ่มากเราต้องสร้างโมเดลเล็กๆแล้วศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะลงมือจริงครับแล้วที่ดีที่สุดส่วนที่ดีที่สุดก็คือในระหว่างทำตรงนี้สามารถดึงนักเรียนนักศึกษาเข้ามาช่วยมาฝึกนะครับมาสามารถเรียนรู้ไปด้วยนะครับTTRS นะคะ Thailand Technology Rating System เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์ระบบประเมินเทคโนโลยีของประเทศไทยค่ะแนวคิดนะครับก็คือว่าเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เนี่ยมันมีความเหมาะสมมันมีความมาตรฐานระดับนานาชาติเพียงใดนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีวัดนะครับในที่นี้เนี่ย TTRS เนี่ยการวัดเนี่ยเราไปอาศัยความร่วมมือกับทางรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีนะครับโดยหน่วยงานของเขานะครับโดยหน่วยงานชื่อ Korea Tech Technology Finance Corporation หรือ Kotech นะครับแล้วก็หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับชื่อ Korea Technology Rating System หรือ KTRS เขามีการเซตระบบขึ้นมาซึ่งระบบเนี่ยแต่ละคนซึ่งมีเทคโนโลยีอยู่ในมือเนี่ยสามารถเข้าไปกรอกและให้ระบบมันประเมินเบื้องต้นได้นะครับก่อนที่จะเอาตัวเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้อย่างเช่นไปขอทุนหรือใช้สนับสนุนงานอื่นๆต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือสร้างระบบเทียบมาตรฐานนะครับระบบนี้เปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่1มีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะครับทำให้ได้เนี่ยครับเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเรียกว่าเพิ่งเปิดใช้การเลยนะคะครับในปี2560ที่ผ่านมาสวทช.เองก็มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้มากมายหลายรายการไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาตินะคะถึง578เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอจดอีก301คำขอผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์อีก255รายการมีหน่วยงานที่รับมอบอีก331หน่วยงานนะคะค่ะเรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่ต้องมีความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกับสวทช.ในการส่งเสริมงานวิจัยแล้วก็ให้ทุนการศึกษาด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเนี่ยสการในโซนต่างๆนะคะทั้ง5โซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องที่จัดเทศกาลนะคะจะมีผู้ที่เป็นคณะกรรมการนะคะรวมทั้งผู้ที่ร่วมในการจัดแสดงในเทศกาลผลงานต่างๆนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกนะคะจากที่ที่ผมท่านผู้ชมได้เห็นถึงการจัดแสดงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นพิธีเปิดวันแรกนะคะนิทรรศการความก้าวหน้าของงานวิจัยของสวทช.และพันธมิตรใน5กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งจะมีทั้งหมด5โซนด้วยกันนะคะนวัตกรรมเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพกลุ่มอาหารเพื่ออนาคตการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตและระบบขนส่งสมัยใหม่และนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีการเปิดให้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนที่การทำงานเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับสวทช.มีการเปิดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและสินค้านวัตกรรมและชุมชนอีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะมาเที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่13มีนาคม2561นี้ซึ่งการประชุมวิชาการสวทช.ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่14แล้วนะคะปีนี้ก็ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่สำคัญใน5ผลงานด้วยกันนะคะ
ท่านผู้ชมก็ได้เห็นในภาพของการถ่ายทอดสดวันนี้โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2561ของสวทช.และทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยซึ่งหน่วยงานสวทช.นี้ก็เป็นหน่วยงานที่ทำงานนะคะภายใต้สังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในที่สำคัญนะคะรัฐบาลก็ได้มอบหมายในเรื่องของการผลักดันโครงการที่สำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั่นคือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น63หน่วยงานด้วยกันค่ะโซนนิทรรศการต่างๆนั้นท่านผู้ชมสามารถดูรายละเอียดก่อนที่จะเดินทางมาชมได้นะคะทางเว็บไซต์นะคะของสวทช.ซึ่งก็จะมีกิจกรรมนอกเหนือไปจากนิทรรศการก็จะมีสัมมนาทางวิชาการนะคะเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยและงานพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมเพื่อขยายความร่วมมือกับองค์กรวิจัยชั้นนำในต่างประเทศด้วยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเราจะได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนิทรรศการและมีมาฟังสัมมนาทางวิชาการอีกด้วยค่ะสำหรับในช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินอยู่บริเวณด้านหน้าของการจัดนิทรรศการค่ะโดยมีผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจำนวนมากนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณครูที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่นะคะคุณครูด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งน้องๆเยาวชนที่ช่วงนี้กำลังปิดเทอมนะคะก็สามารถที่จะมาดูโครงการต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบ้านวิทยาศาสตร์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแล้วก็โครงการของมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยกิจกรรมของการอบรมครูเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้ในงานการประชุมวิชาการสวทช.ครั้งนี้ด้วยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวข้องนั่นก็คือนักวิจัยของสวทช.ทั้ง4ศูนย์แห่งชาติได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนและชุมชนต่างๆนักวิชาการและนักวิจัย